มันมีปัจจัยอะไรไหมครับที่ทําให้ทีมรถนี้ประสบความสําเร็จมากๆวัฒนธรรมการเล่นนะครับวิธีคิดในเรื่องของการเล่นกีฬาเล่นโดยใจรักเล่นโดยใจสู้เล่นเพื่อชาติชาวโลกไม่ได้ภูมิใจกับความที่เราชนะหรือแพ้แต่เขาเห็นเรามีความสุขการยิ้มแย้มแจ่มใสของคนไทยเห็นวิธีการไหว้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นอีกมิติหนึ่งของกีฬา เราทําทีมหรือว่าสร้างนักกีฬาต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําสิ่งที่เราวางแผงนของเราในอนาคตก็คือเราจะต้องสร้างนักกีฬาตัวสํารองเราเนี่ยไม่ให้มีคุณลักษณะที่ไม่ต่างจากตัวจริงสิ่งที่หลายคนหวังกันมากๆก,การที่เราจะได้ไปแข่งโอลิมปิกในปี2024คาดหวังไว้นะครับว่าใน2ปีเราอาจจะยังทีมเราอาจจะยังไม่ทันแต่ว่าใน4ปีข้างหน้าเราทีมเราหน้า,หน,าหน้าที่จะแข่ง นับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสําคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่สร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาบ้านเราตลอดทศวรรษที่ผ่านมาความสําเร็จที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของหัวเรือใหญ่แห่งสมาคมอย่างสมผรใช้บางอย่างนางแทนกุ้มบางเหียนคอยกําหนดทิศทางก้าวต่อไปในอนาคตให้กับทัพน,นักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งประเภทในร่มและชายหาดโดยมีวัตถุป,ประสงค์ก็เพื่อพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลให้เกิดเป็นรูปธรรมรวมถึงความตั้งมั่นที่จะนํากีฬาลูกยาง ้ขึนไปเทเีสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Vision t h e e x c ก u s i v e นะครับกับผมแคร์อติรุธครับรายการของเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องราวของกีฬานะครับแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า1กีฬาที่ฟิเวอร์มากๆก็คือวอลเลย์บอลน,นั่นเองครับโอ้โหทีมไทย ผลงานดีครับแล้วก็ชาวไทยทุกคนรวมใจเชียร์เป็นหนึ่งมากๆวันนี้ตื่นเต้นมากครับเราจะได้พูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังกีฬาวอลเลย์บอลและความสําเร็จเหล่านี้นะครับวันนี้ขอต้อนรับครับคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการสปอร์ตวิชั่นนะครับดีครับต้องบอกว่ากระแสฟีเวอร์เยอะมากจริงๆทุกคนเวลาที่มีการแข่งขัน ต้องเกาะหน้าจอละรอเชียร์กันแล้วในช่วงที่ผ่านมาการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะฮะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ทําผลงานดีมากๆเข้าไปถึงรอบ16คนสุดท้ายอยากรู้ความรู้สึกหน่อยครับว่าเราไปได้ลึกมากจริงๆเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นครั้งแรกที่ทีมนี้ได้ออกมาคล้ายๆเป็นตัวจริงอะนะครับแทนรุ่นพี่พเจเซียนนะครับเราก็ยังวันๆอยู่ว่า เอะมันจะเป็นออกมาในรูปไหนคือเราก็อ,อ,อยู่เหมือนกันใช่ครับเชื่อว่าคล้ายๆกันรู้สึกคล้ายๆกันเอะมันจะแทนเจ็ดเสียงกันได้ไหมมันจะเหมือนกันไหมมันจะเป็นยังไงะนะครับแต่ว่าพอที่สุดแล้วเนี่ยตั้งแต่ความจริงก,ก็ก่อนจริงแชมป์โลกแล้วนะตั้งแต่วีนแอลมาแล้วนะครับมาความรู้สึกเนี่ยมันมีมาตั้งแต่วีนแอลแล้วนะครับตอนนั้นพอมาทิงแชมป์โลกเนี่ยมันก็เออมันก็ต่อเนื่องก็เลยทําให้รู้สึกว่าพอผลงานมันดีเนี่ยก็เลยทําให้เกิดความมั่นใจว่าเอ้เรามีโอกาสแล้วนะนะครับสิ่งท รือว่าความฝันที่เราฝันฝันกันไว้อยากจะไปโอลิมปิกเอ่ยหรืออยากจะไปรายการใหญ่ๆอื่นๆเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งรายการนี้ให้เราสู้ได้แล้วนะน้องๆเราสู้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ทุกคนรู้สึกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเป็นความรู้สึกที่ที่คล้ายๆกันของถ้าเป็นแฟนวอลเลย์บอลนะผมว่าไม่ต่างกันกับความรู้สึกของสมาคมนะที่มีความรู้สึกอย่างนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่ได้ได้เห็นว่า คนที่ขึ้นมาแทนรุ่นมันทันกันนะฮะรุ่นต่อรุ่นเนี่ยเออโมเทมันถ่ายทอดกันได้ตรงนี้ให้เห็นชัดเจนถึงว่าถึงพัฒนาการของของการสร้างทีมของเราว่าเออสิ่งที่เราได้สร้างมาทุ่มเทกันมา30กว่าปีเนี่ยมันมันใช่แล้วมันก็เลยสามารถที่เราสามารถที่จะเป็นแนวทางสาหรับการพัฒนาทีมได้ในโอกาสต่อไปครับเพราะความรู้สึกของหลายหลายคนคือตอนแรกที่เจ็เซียน จบไปแล้วเนี่ยเรารสึกว่าจะดอรอปลงไปไหมแต่ว่าปรากฏว่าไม่ดรอปเลยเหมือนต่อเนื่องมาอย่างชัดเจนแล้วก็ฝีมือก็โอ้โหยิ่งทวีความแบบความเก่งขึ้นไปอกีกคราวนี้ต้องย้อนกลับไปแหละฮะก่อนที่จะสําเร็จอยากรู้ว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยเตรียมตัวกันหนักขนาดไหนใช้เวลาเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แข่งหนักมากนะครับตั้งแต่เก็บตัวกันมาเดือนมีนาเมษานะครับเลื่อยไปจนทั่งเรามีโปรแกรมไปถึงเดือนตุลาคมคนะครับึงยาวมาก56เดือนนะครับ ตอไอาการเก็บตัวถึงต้องวางแผนอย่างดีนะครับเ,เราวางแผนว่าการเก็บตัวเนี่ยช่วงนู้นมันมีโควิดด้วย <c oughs> นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวสําหรับไม่ใช่ไม่ใช่เตรียมตัวแข่งอย่างเดียวนะเตรียมตัวสําหรับนักกีฬาที่ติดโควิดเราจะทํำยังไงโอ้โหใช่ในะต้องวางแผนด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นช่วงเก็บตัวเราหนึ่งเราต้องเก็บตัวให้ให้ได้มากที่สุดนะคนที่จะมาร่วม ร่วมเป็นนักกีฬาเป็นอะไรเนี่ยแม้กระทั่งสตาโคโชก็ต้องมากกว่าปกติคเพราะเพื่อจะได้ทดแทนกันได้ในกรณีที่มีอุบัิเหตเหมือนกรณีที่วี m อนอมปีก่อนนู้นจำได้นะครับที่ทั้งทีมเลยเราไปซ้อมกันที่นครปฐมแล้วก็ติดโควิดกันทั้งทีฝ่าไม่ได้นะครับไปไม่ได้นะก็นั้นก็เป็นเป็นต้นเป็นต้นอะไรเป็นเป็นตัวอย่างให้เราพึงระวังเพราะนั้นเราครั้งนี้เนี่ยเราเก็บตัวไว้สําหรับทดแทนกันได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเราเก็บตัวนักกีฬานี่มากกว่าปกติมากเกือบคือเท่าๆเลย เขาให้เราเก็บตัว20เราเก็บตัวไว้ประมาณ40คนก็คือระวางแผนทุกอย่างอย่างรัดกุมที่สุดว่ายังไงถ้าเกิดถูกเชิญเนี่ยไปแทงได้แน่นอนนอกจากโควิดแล้วเราก็เผื่อเจ็บเจ็บระหว่างแข่งขันอีกเพราะเราก็มีประสบการณ์จากนักกีฬาเจ็บจากการแข่งขันยาวๆเนี่ยนะครับก็เนี่ยสิ่งต่างๆนี้เราเตรียมเราเตรียมพร้อมไว้หมดสําหรับการเก็บตัวเพียงแต่ว่าเราก็คงต้องยอมรับว่าการที่จะทําให้คนที่เป็นตัวแทนพร้อม เท่ากับตัวจริงเนี่ยมันก็คงจะลาบากหน่อยแต่ว่าเราก็จะเป็นต้องต้องมีตัวแทนไว้อันนี้คือสิ่งนี่คือแผนที่เราที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะค,ะครับสิ่งที่แฟนบอลทุกคนน่าจะคิดเหมือนแข่เหมือนกันร,รอบคัดเลือกนี่ยรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยติดกันเลอเกินนะแข่งปุ๊บสักพักแข่งอีกแล้ว อยากจะรู้ว่านักกีฬาไม่ล้าหรอครับหรือว่าเรามีการรับมือวางแผนหรือว่าร่วมมือกับหน่วยงานไหนในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็กรกทอนี่แหละครับรบนะฮะกรกทของเราเนี่ยศูนย์วิทยาการกีฬานะครับอ่าเนี่ยเป็นหลักของเราเลยแล้วก็เราเองอลเลย์บองกับศูนย์วิทยาการกีฬาเหมือนกับเป็นครอบครัวเดียวกันนะเพราะว่าเราทำเป็นสมาคมแรกที่เราทําวิจัย ร่วมกันกันกบศูนย์วิยาการกีฬาว่าเราเก็บตัวเราเก็บที่ศูนย์วิยาสตร์เหมือนกัน,นชั้น3 uh huh. แล้วก็ทางศูนย์ทางวิยาการกีฬาเนี่ยเครื่องอุปกรณ์แล้วก็อยู่ทั้งอยู่ทั้งหน 1, 1> ึ่งเพราะนั้นเราเราเรา,เราใช้ได้เต็มที่นะครับ,รบก็เลยใช้ที่นี่เป็นหลักนะครับนอกจากเวลาแข่งเวลาก่อนแข่งเก็บตัวที่นี่แล้วเราก็ใช้ที่นี่แต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ทางกรกตสนับสนุนเวลาไปแข่งขันก็ยังมีให้เจ้าหน้าที่ไปนะครับแล้วก็ชิงแชมป์โลกคราวนี้ นะครับที่มันแข่งมากอย่างที่ไงว่าเนี่ยนะครับทางวิศวกรรมกีฬาก็ศูนย์วิศวกรรมกีฬาก็ทางากรกตแล้วเนี่ยก็ส่ i, ส i, ส primera, ทงทีมไปเลยเอาอุปกรณ์ไปช่วยอำนวยความสะดวกใน<อ>การที่จะฟื้นฟูร่างกายของนักกีฬานะครับตรงนี้ช่วยเราได้มากครับเพราะว่าผมได้ข่าวว่านอกจากมีวิทยาศาสตร์กกีฬาเรื่องของโภชนาการรือก็รวมหมดวิศากตร์กีฬามันรวมหมดครับวิทศากตร์กีฬามรวมอาการรวออกกำลังกายจิตวิทยาด้วยจิตวิทยาด้วยมีหมอไปด้วยครับมีหมอพร้อมแลทุกอย่างเลย มีจีวิทยาด้วยครับนะครับหมอนวดหมอนวดก็ยังไปนะหมอนวดประจำทีมนะครับก็ยังไปช่วยกันเพราะด้นระดมไปหมดอันนี้นี่คือช่วยเลยได้มากเวลาแข่งเสร็จอยากรู้ครับเขามีแบบโอยเดี๋ยวต้องแข่งแล้วมีแบบโอ้ยเหนื่อยจังเลยล้าจังเลยยังไะหรือว่าทุกคนแบบสู้มากหมดเลยผมว่าอยู่ที่ใจนะเระนใจทุกคนสู้อยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องของการที่ร่างกายที่มันอ่อนเพลียไปในเมื่อมีคนมาช่วยนะครับฟื้นฟูร่างกายให้มันฟื้นได้เร็วอาจจะดรอปลงไปบ้างนะฮะแต่ช่วงท้ายๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าเราต้้องแบกกนนหั เราแข่งกับคนที่สูงกว่าใหญ่กว่านะครับนอกจากเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าการฝึกซ้อมต่างๆมันมีปัจจัยอะไรไหมครับที่ทําให้ทีมรอเนี้ประสบความสําเร็จมากๆผมว่าปัจจัยสําคัญก็คือเขาได้เรียนรู้จากรุ่นพี่ๆมานะฮะเรียนรู้จากรุ่นพี่ๆมาวัฒนธรรมการเล่นนะครับวิธีคิดในเรื่องของการเล่นกีฬาเล่นโดยใจรักเล่นโดยใจสู้เล่นเพื่อชาตินะครับถือว่าเป็นเป็นปัจจัยสําคัญเป็นวัฒนธรรมของทีมนะครับการรู้จัก รู้จักที่จะช่วยเหลือกันนะครับรู้จักที่ให้ให้กำลังใจกันให้อภัยกันยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อเล่นให้สนุกครับ,รบสิ่งต่างๆแล้วนี้มันช่วยทําให้เขาผ่อนคลายนะผ่อนคลายไม่ไม่เครียดพอพอ้เครียดปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้เขาเล่นได้ได้ได้เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไปเครียดไปมันไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็ กีฬามันจะดอบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นเล่นแบบธรรมชาติมันไม่เครียดตรงนี้มันก็ช่วยได้มากซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือผมว่าความเข้าใจกันระหว่างผู้สอนกับนักกีฬาเนี่ยผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เขาอยู่กันมานานก็รู้จิตใจกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ช่วยได้เยอะผมว่านี่เป็นเสน่ห์มากนะครับเวลาเราเห็นนักกีฬาของต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาเล่นน่าเครียดมากเลยน่าเครียดมากแต่ว่าหันมาที่นักกีฬาไทยเราเห็นแต่รอยยิ้มอะแล้วก็การให ต้องต้องสู้มากกว่าเดิมต้องเชียร์มากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนชาวโลกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ภูมิใจกับความที่เราชนะหรือแพ้แต่เขาเห็นเรามีความสุขเห็นวิสัยไอเห็นนิสัยการยิ้มแย้มแจ่มใสของคนไทยเห็นวิธีการไหว้อะไรต่างๆเนี่ยผมว่านั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาเขาแสดงออกมาชื่นชมออกมาเนี่ยผมว่านั่นคือสิ่งที่มันมันเป็นอีกมันเป็นอีกมิติหนึ่งของกีฬาครับผู้ชมกำลังสนุกนะฮะเบื้องหลังของความสำเร็จของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยยังมีอีกมากมายนะครับติดตามช่วงหน้าในสปอร์ตว พอเรารู้วิธีการแล้วคราวนี้เนี่ยการที่เราจะหาเจนใหม่ๆขึ้นมามันมีแนวคิดยังไงบ้างหรือว่ามีวิธีการยังไงบ้างของเราเนี่ยรเราทําทีมหรือว่าสร้างนักกีฬาหรือว่าทําระบบเนี่ยระบบเราทําครบนะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําำ้ะก็ปลายน้ํา ผู้ชมครับอยู่กันต่อนะครับกับรายการ s p o r t Vision The e x c l u s i v e นะครับวันนี้เราพูดคุยนะครับกับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับเรกที่เลาสนุกมากเราคุยถึงเรื่องที่มาที่ไปแล้วก็ความสําเร็จของทีมวอลเลย์บอลของประเทศไทยนะครับอยากจะพูดคุยถึงความสาเร็จต่อยนิดนึงเพราะว่าจากที่ทีมชุดล่าสุดนะฮะสาวไทยที่สารต่อจากรุ่น7เซียนได้แบบแทบไม่มีรอยต่อเลยฮะในตรงนี้ในตัวของสมาคมเองรวมถึงคนที่เป็นแฟนเนี่ยเรามองรู้สึกไงบ้างครับ ผมว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะในแนวทางที่เราทำนในช่วงที่เราเก็บตัวรุ่นใหญ่ๆรุ่นพี่เนี่ยนะครับ,รบเราก็พยายามที่จะเอารู้น้องเสริมๆเ,เข้าไป นะเสริมเข้าไปในแต่ละช่วงเนี่ยนะครับทวนที่เห็นว่าแววที่เขาสามารถจะพัฒนาเป็นทีมชาติได้หรือมาทดแทนรุ่นพี่ๆได้เนี่ยเราก็เอามาเข้าเข้าไปเก็บตัวปพร้อมกับพี่ๆนะก็เนนี้ทำให้มันเลยทําให้ไอ้รอยต่อตรงนี้หรือการเรียนรู้นะครับจากรุ่นพี่ๆสู่รุ่นน้องเนี่ยมันสามารถต่อเชื่อมกันได้คตรงตรงนี้เป็น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 สิ่งที่เราคํานึงถึงและก็ทํามาโดยตลอดอย่างกับเพียวนะครับเนื้อทั้งหัวห้าวกนที่เป็นตัวหลักเนี่ยอยู่กับทีมพี่เขามาตลอดเขาอยู่มันอย่างกับเพียวเนี่ยอย กือบสิปีนะโอ้ย็ทคอะไรพวกนี้ทุกสมัยที่ใช่ครับเขาเขาเขาจะมีส่วนร่วมมาตลอดได้พบเห็นความสําเร็จได้พบเห็นความล้มเหลวได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับมาตลอดแล้วก็ทําให้เขาบางครั้งเขาก็ได้มีโอกาสลงลงบ้างนะลงไปใช้ชีวิตในในเวทีใหญ่ๆบ้างเนี่ยเขาได้เรียนรู้พวกนี้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันแล้วก็เท่ากับเป็นการบ่มเพาะนะฮะบ่มเพาะคนรุ่นหลังที่ขึ้นมาทดแทนเวลาขึ้นมาทดแทนปั๊บเขาก็เลยสามารถที่จะ สามารถทดแทนกันได้ทันทีนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ที่ชัดเจนนะครับในส่วนของการที่เราใช้วิธีของการซึมซึมไม่ซึมซับกันไปแล้วก็มาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันอันนี้อันนี้เป็นเป็นแนวทางที่ที่เราทําอยู่นะครับที่เราทําอยู่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ผมคิดว่าในส่วนของการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆเนี่ย ผมว่าก็เป็นเรื่องที่สําคัญเลยว่าทางการโอลิมปิกก็ตามการกีฬา่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือภาครัฐภาคเอกชนรัฐภิสาก,กิจที่มาสนับสนุนกันพวกนี้นะครับซึ่งต่อเนื่องมานะครับ,รบสนับสนุนเราต่อเนื่องมาตรงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกไม่ต้องไปเสียไม่ต้องไปเสียเวลากับการที่จะต้องมากังวลน,นะกังวลในเรื่องทรัพยากรที่มาหนุนเสริม uh huh. ทางกอกทอเองก็พยายามที่จะสนับสนุนเรื่องของที่พักเรื่องของวิชาก,การกีฬายอย่างที่ผมได้เรียนไปเนี่ยพวกนี้มันมีความพร้อมเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การจัดกาารรของเ ของสมาคมเองว่าจะใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรนะโดยเฉพาะการมาบ่มเพาะในส่วนของตัวนักกีฬากับผู้สอนถือว่ามาถูกทางนะฮะซึ่งนอกจากวอลเลย์บอลหญิงแล้วนะฮะวอลเลย์บอลชายเราก็ผลงานดีไม่แพ้กันรวมถึงวอลเลย์บอลชายหาดก็ได้โคต้าไปแข่งระดับโลกด้วยให้เล่าถึง2ส่วนนี้นะครับก็ใน2ส่วนนี้เราก็ทำพร้อมๆกันไปเหมือนกันนะครับชายหาดเนี่ยค่อนข้างที่จะหนัก นะครับเพราะว่าหนักคือนักกีฬาหนักโค้ดก็หนักเพราะต้องซ้อมกลางร้อนะครับกางสายนะครับเขาทุกเขาเรียกว่าทนมากนะอดทนมากแล้วก็เป็นเป็นกีฬาที่ซ้อมตลอดปีเลยนะไม่ได้พักเลยครับทั้งทีมหญิงทีมชายเนี่ยซ้อมตลอดปีเขามีโปรแกรมแข่งตลอดนะครับมีโปรแกรมแข่งตลอดเพราะนั้นเราบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ให้ไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้ความทันทายเท่าไร่เท่าไหรเนี่ยแต่ว่าผมอยากจะเรียนว่า อยากให้ให้ได้ช่วยให้กำลังใจเขาเพราะว่าเขาเหนื่อยมากนะครับ <ม S 2> เขาอดทนมากอดทนมากร่างกายเนี่ยเรียกว่าบางคนก็เกรียมบางคนก็ไหมนะฮะ <ม S 2> ถึงก็ไหมพวกนี้แต่ว่าเขาก็เขาก็ด้วยความที่เขาํานึกต่อความไอ้ที่ความเป็นอยากเป็นทีมชาติแล้วท่านึกถึงความเป็นชาติเนี่ยก็เลยทาให้เขาพยายามอดทนแล้วก็สู้กันมา,าผลงานเขาก็โอเคนะครับผู้หญิงก็เคยเป็นได้แชมป์เอเชียผู้ชายเราก็เคยได้แชมป์เอเชียแชมเปี้ยนเกมเราก็เคยได้แล้วก็มเมื่อเร็วๆนี้ทีมหญิงเราก็เมื่อปีที่แล้ว เราก็ได้แชมป์เอเชียนะแชมป์เอเชียเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ยังกับซีเกมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเราได้ได,ได้ได้เหรียญเหรียญทองม,มาตลอดเหมือนกันนะครับไม่แพ้ทีมในล่มเหมือนกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไม่คยไม่เฟเวอร์นะครับไม่เป็นไม่ไม่เป็นที่ที่รู้จักกันมากมายเหมือนในล่มก็อยากจะฝากว่า ก็ให้ช่วยให้กําลังใจกันด้วยจริงรจกีฬาของเราเก่งๆเราก็อยากจะให้ทุกคนแบบสนใจมาลองดูกัน่ใช่ครับพอเรารู้วิธีการแล้วคราวนี้เนี่ยการที่เราจะหาเจนใหม่ๆขึ้นมามันมีแนวคิดยังไงบ้างหรือว่ามีวิธีการยังไงบ้างต้องเข้ามาตอนไหนเข้ามาฝึกยังไงฝึกนานเท่าไหร่ของเราเนี่ยรเราทําทีมหรือว่าสร้างนักกีฬาหรือว่าทําระบบเนี่ยระบบเราทําครบนะฮะตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ําก็คือระดับฐานราก นะฮะกลางน้ําก็คือระดับโยวชนบปลายน้ําก็คือระดับไปสู่ความเป็นเลิศครับ,ใ,รบในส่วนของวอลเลย์บอลเนี่ยเรามีการจัดการในขันทุกรุ่นอายุทั้ง 10, ตั้งเริ่มตั้งแต่สิบปีมินิวอลเลย์บอลสิบี่ปีส6บหกปีสิบแปดปีนะฮะเราจัดมาทั้งหมดก็เป็น3าสิปีแล้วนะฮะเป็น30สปีเพราะฉะนั้นเราจะมีบุคลากร,กรพวกนี้ขึ้นมาทดแทนรุ่นเก่าๆนะรุ่นเก่าๆตลอดนะครับพอมีทดแทนรุ่นเก่าๆขึ้นมาเนี่ยนักกีฬาเหล่าเนี่ยมันก็จะมีฉายแววจากตั้งแต่เด็กเรื่ เราก็จะเด็ดจากไม่ใช่เด็ดมะหยิบหยิบหยิบจากคนที่ที่มีในแววเนี่ยมามาเพิ่มทักษะต่อเพราะมันก็จะมีคนทดแทนกันตลอดทั้งในร่มทั้งชายหาดเราจัดเหมือนกันหมดครับนี่คือเราทําครบทั้งต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ำนะมันก็เลยทําให้เรามีนักกีฬาแลวก็ขึ้นมาทดแทนอยู่ตลอดเวลาอยู่แต่ว่าใครที่จะโดดเด่นขึ้นมาใช่ครับแล้วก็เข้าตาได้เข้ามาฝึกแบบจริงจังกับทีมชาติก็ความจริงเนี่ยนอกจากก่อนที่จะมาเข้าทีมชาติเนี่ยเขาผ่าน โค้ชหรือว่าโรงเรียนที่ที่เป็นโรงเรียนหลักๆทํากีฬาวอลเลย์บอลอยู่แล้วเพราะโค้ชพวกนี้ก็จะไปจะไปดูแมวมองอ่ะนะ,ะจับนักกีฬารุ่นต่างๆรุ่นเด็กๆเนี่ยเอามาอยู่ในสังกัดเขาเราก็ช่วยสนับสนุนส่วนหนึ่งจากผ่านไปทางโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งเราพอเขาเห็นเติบโตขึ้นมาเราก็มารวมเป็นทีมชาติคราวนี้นะฮะเรามีแผนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอยากรู้ว่า การที่เราจะดําเนินต่อไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าแผนของเราประมาณไหนการจัดการนักกีฬาของเราประมาณไหนในอนาคตอยากจะเพิ่มเติมในส่วนไหนหรือว่าวางแผนที่เราจะมุ่งหน้าก,ก้าวต่อไปอยังไงบ้างครับก็ในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าจากการที่เรามีประสบการณ์จากการแข่งขันวีเอลแล้วก็จากการแข่งขันชิงแชมป์โลกเ<ม>นี่ยนะครับสิ่งที่เราวางแผนของเราในอนาคตก็คือได้คุยกันว,ว่าเราจะต้องสร้างนักกีฬาตัวสำรองเราเนี่ยให้มีคุณลักษณะที่ไม่ต่างจากตัวจริง เ <C> e <lebr ation> พราะนั้นก็จะเพิ่มศักยภาพของตัวของนักกีฬาสำรองเนี่ยให้มีมีคุณลักษณะที่เทียบเท่ากับตัวจริงให้มากเพื่อเพื่อจะได้ทดแทนกันได้ <C> e <lebr ation> เพราะมันมันจะได้ไม่แบกน้ําหนักกันตลอดเราจะเห็นบางคนนะครับอย่างกับผู้เนี่ยก็สงสารเขานะ <c oughs> เล่นตลอดเวลาเกือบจะตลอดเวลา <C> e <lebr ation> นะครับแลวตลอดด้วยว่าก็ต้องยืนตลอดเราเยังไม่หาหาตัวเซตที่มีศักยภาพเขาเท่าเขาไม่ได้ในในขณะนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นเป็นประสบการณ์ที่เรา นำมาพัฒนาครับ,นรบในขณะนี้อยู่ครับ,รบนั่นหมายความว่าในอนาคตนี่ยก็คือเราต้องการให้คนที่แทนที่สามารถแทนกันได้เนี่ยก็มีฝีมือที่ทัดเทียมกันแล้วก็มีให้มากที่สุดมีให้มากที่สุด <นะ S 1> ด้วยในทุกตําแหน่งด้วยนะครับในทุกตําแหน่งอ่ะน่าตื่นเต้นแล้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการเตรียมการในอนาคตในขั้นพื้นฐานนะครับส่วนการวางแผนเรื่องของการแข่งขันในรอบต่อไปหรือว่าการแข่งขันต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับกับ Sport Vision The e x c l u s i v e คบ ปีนี้ครับเข้า8ทีมสุดท้ายได้ครับอยากรู้ครับความตั้งใจปีหน้ากะว่าได้ที่เท่าไหร่ดีหรือว่ากี่ทีมดีทุกทีมที่จะแข่งกับเราเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ห่านเราเหรอกเขา,าเห็นแล้วว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นปีหน้าคงต้องสู้กันหนักแต่เราก็จะพยายามครับที่จะรักษามาตรฐานคือเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ อยู่กันต่อนะครับกับรายการ Sport Vision The เอ็กซ s i v e นะครับวันนี้เราพูดคุยถึงกีฬาวอลเลย์บอลน,นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ฟีเวอร์มากๆแล้วก็อยู่กับคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับสิ่งที่หลายคนหวังกันมากๆทั้งคนไทยทั้งประเทศด้วยรวมถึงทางสมาคมด้วยก็คือการที่เราจะได้ไปแข่งโอลิมปิกในปี2024ในมุมมองของคุณสมพรมองว่าความเป็นไปได้ขนาดไหนบ้างครับก็ถ้าพูดถึงความเป็นไปได้เนี่ยนะครับเอาความใฝ่ฝันก่อนนะฮะความใฝ่ฝันความจริงความใฝ่ฝันเนี่ย มันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่รุ่นเยดเซียนละนะครับเพราะว่ารุ่นเยดเซียนนี่เขาแข่งหมดทิ้งแชมป์โลกวีเอลอะไรต่างเนี่ยนะครับเขาแข่งหมดรายการระดับโลกเหลือโอลิมปิกนะซึ่งเป็นความฝันของเขาแต่ก็ยังไปไม่ถึงนะครับเพราะงั้นเขาก็ฝากความฝันไว้กับรุ่นรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องก็สานต่อซึ่งรุ่นน้องส่วนหนึ่งก็อยู่กับเดเซียนมาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ฝันอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็คงเหมือนกันทุกคนนะครับที่อยากจะไปโอลิมปิกกันในขณะนี้เนี่ยถ้าพูดถึงการเตรียมทีมเนี่ยเราก็ ชุดที่แล้วนี่แหละครับนะครับชุดที่ที่เป็นตัวหลักเนี่ยนะครับ,รบอันนี้จะเป็นชุดหลักอยู่ในช่วงนี้ซึ่งในช่วงของการเตรียมทีมช่วงนี้เราถึงพยายามช่วงนี้มีการแข่งขันหลีกระหว่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยเราพยายามให้เขาได้ออกไปหาประสบการณ์จากต่างประเทศเพราะเราเชื่อว่าการที่เราจะเห็นชัดเจนครับว่าการที่นักกีฬาเราได้ไป ออกไปต่างประเทศไปเล่นกับคนที่รู่นล่างสูงๆมาในยุโรปบ้างญี่ปุ่นบ้างเนี่ยม,มันช่วยช่วยได้เยอะมากนะครับ,รบช่วยได้เยอะมากญี่ปุ่นก็ช่วยทําให้เราเหนียวขึ้นเพราะญี่ปุ่นเป็นเป็นประเทศที่มีพื้นฐานวอลเลย์บอลที่ดีต่างประเทศเราไปเล่นยุโรปเนี้ยรเราก็ได้เล่นกับคนที่สูงใหญ่เพราะ,ะเราก็จะมีประสบการณ์คนเหล่นนานั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่พยายามสนับสนุนซึ่งเราก็มั่นใจว่าในระดับหนึ่งน,นะครับที่เราสามารถที่จะต่อกรกับประเทศต่างๆสาหรับแย่งโคต้าไฟโอลิมปิก แต่ก็ด้วยโคต้าโอลิมปิกเนี่ยมันมีแค่12ทีมเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเพราะว่าเ,าเขาเอาแค่12ทีมนะครับ,รบแต่ว่าจะอะไรแล้วแต่ผมเชื่อว่า,เ,าเชื่อว่าปีหน้าเราทีมเราต้องแข่งขึ้นและเราและจากการที่ผ่านมาเราก็สามารถสู้กับทีมระดับที่มีอะไรมีแรงกิ้งสูงกว่าเราเนี่ยได้ชนะได้เราก็เชื่อว่านักกีฬาเราก็พร้อมที่จะจะลุยอะ่นะพร้อมที่จะลุยเพราะว่า เขาก็ต้องพยายามสร้างฝัดอสารฝานของเขาไปสู่ความสําเร็จให้ได้คาดหวังไว้นะครับว่าใน2ปีเราอาจจะยังทีมเราอาจจะยังไม่ทันแต่ว่าใน4ปีข้างหน้าเราทีมเราหน้าหน้าที่จะแข่งแข่งขึ้นทางต้งรัรก,การไปโอลิมปิกในโอกาสหน้าแต่ถึงไงกวแต่นะฮะเราก็ต้อง พร้อมใจกันส่งใจเชียร์แล้วครับ2ปีอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะฮะแต่ว่าที่แนหน้าปีหน้าครับเราจะมีจัดเนชันลีกนะฮะ2023ีซึ่งรประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานด้วยอยากรู้ถึงการเตรียมความพร้อมในการที่เราจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในส่วนหนึ่งด้วยครับเราเป็นประเทศที่มีมีแฟนกีฬาวอลเลย์บอลมากที่สุดนะ<า>นะในโลกนะครับของไทยเนะี่ยใช่ครับมีแฟนกีฬาที่ดูกีฬาว,ลลวอล uh, <National> เลย์บอลใเนชัลลีกหรือว่าทิงแชมป์โลกเนี่ยมากที่สุดในโลก นะเพราะนั้นเราคือตลาดหลักนะเขาอยากให้เราจัดอยู่แล้วปีนี้เนี่ยเขาให้เราสัปดาห์ที่3านะเป็นเจ้บบาภาพสัปดาห์ที่3ในขณะนี้ก็มีการพูดคุยกันในช่วงของอประมาณกลางเดือนเนี้ยนะครับทางผู้แทนของสาพันธ์วลย์บอลโลกจะเดินทางมาดูสนามแข่งขันดูที่พักเลือกอะไรแต่ไรนะครับ,รบซึ่งซึ่งเขาก็ประสานงานกันอยู่ ก็น่าน่าที่จะไม่มีปัญหาสําหรับการเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะครับก็เชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลจะได้ดูแน่นอนนะครับดูกันติดๆเลยได้เชียร์กันที่ดูการได้ดูของจริงกับดูผ่านจอโทรทัศน์นคนละเรื่องเลยคนละเรื่องครับมันมีมันมีอะไรมีความรู้สึกที่แตกต่างกันครับครับซึ่งซึ่งเล็งๆไว้ย่งไรว่าจะแข่งสนามตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยที่ทราบจะคือปีนี้เนี่ยเราเราสมาคมอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับไม่ได้เป็นเจ้าภาพ ทางเวอร์วอลเลย์บอลของสาพันวอลเลย์บอลโลกเนี่ยเขาจะมาจัดเองนะครับมาจัดเองทราบว่าอาจจะเป็นที่เมืองทองธานีนะครับอารีลานะครับอารีน่าเมืองทองธานีคนกลุ่มทีเยอะด้วยดี่นั่นควจะเยอะขึ้นนะครับต้องอิมแพกเลยยิ่งกว่าคอนเสิร์ตคนเต็มแน่นอนนะฮะปีแล้วเนี่ยหรือว่าใช่ปีแล้วสิปีนี้ด้วยทำใช่ไหมเนเชอรีกเราผลงานดีมากปีนี้ครับเข้า8ทีมสุดท้ายใช่ครับอยากรู้ครับความตั้งใจปีหน้ากะว่าได้ที่เท่าไหร่ดีหรือว่ากี่ทีมดีก็ ปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเราเราก็โชคดีนะครับเราเราไม่ได้คาดหวังอ่ะที่จะเข้าถึง8ทีมได้มันก็อยู่ที่ทีมอื่นๆเขาอาจจะนึกนึกไม่ถึงก็ได้นะนึกไม่ถึงว่าทีมเราเราจะเพราะพ้นเจ็ดเซียนไปแล้วมาวันมีทีมใหม่มาไม่มีไม่มีปัญหาหรอก เขาก็เลยอาจจะประมาทเราตั้งแต่ปีนี้นะเราชมสังเกตจากกัรนะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยทุกทีมที่จะแข่งกับเราเนี่ยผมเชื่อว่าเขาไม่ประมาทเราหรอกเขาเห็นแล้วว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นปีหน้าคงต้องสู้กันหนักนะครับแต่เราก็จะพยายามครับที่จะรักษามาตรฐานคือเข้ารอบแทีมสุดท้ายให้ได้นะครับแล้วก็มาจัดที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นอีกโอกาหนึงนะครับที่ได้รับกำลังใจเรื่องสถานที่เรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรต่ออะไรเราก็ได้เปรียบในฐานะเจ้าภาพอยู่ ก็คิดว่าเราก็เราก็น่าจะมีก็จะพยายามรักษาตเข้ารอบ8ทีสุดท้ายได้ครับวันสรลในเฉลี่ป,ปีหน้าก็ถ้าเกิดนับเดือนจริงก็อีกไม่นานแล้วนะฮะนนตอนนี้ก็ไม่ถึงปีละครับนักกีฬาสตารโคร้ชรวมถึงหน่วยงานต่างๆตอนนี้กดดันไหมฮนะณวันนี้เนี่ยผมว่าเขาก็เขาก็รู้สึกมันเป็นอาชีพเขาแล้วนะนะครมันเป็นอาชีพเป็นวิถีชีวิตเขาอะ่ะมันคงไม่ ไม่กดดันอะไรในตัวเขานะแต่ก็อาจจะโดนกดดันจากภายนอกมากกว่านะฮะแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเขาด้วยประสบการณ์ของเขาด้วยการที่เขผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเขามีนิ่งนิ่งอยู่พอสมควรนะครับนิ่งนิ่งพอที่จะที่จะต่อกรกับทีมต่างๆได้นะในทนะที่เป็นนายุสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้ฝากส่งกําลังใจให้กับทีม นักกีฬาของเรานะฮรรวมถึงเชิญชวนคนดูต่าง,างๆด้วยที่เป็นแฟนบอลของไทยผมว่าความสามารถของนักกีฬาความสามารถของผู้สอนนะครับหรือการสนุนของน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ,รบแต่ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับความสําเร็จหรือว่าชัยชนะที่จะได้รับก็คือกําลังใจนะคกำลังใจจาก แฟนกีฬาวลอลเลย์บอลโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับ,รบผมว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องขอบคุณครับที่แฟนกีฬาวอลเลย์บอลพี่น้องชาวไทยนะครับให้กําลังใจกับกีฬาวอลเลย์บอลกันอย่างเต็มเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเต็มที่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าท่านจะได้ช่วยสนับสนุนกนเราต่อไปแล้วก็มีอะไรที่ ท่านจะมีคําแนะนําข้อเสนอแนะด้วยด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจนะหรือว่าสร้างสารรนี่เรายินดีนะครับนะครับเพื่อจะได้ให้กําลังใจกันนะครับเราจะได้ช่วยกันนะครับพาทีมวอลเลย์บอลของเราไปสารฝันไปสู่ความสําเร็จก็คือไปสู่โอลิมปิกให้ได้นะครับเราในส่วนของสมาคมเองนักกีฬาเองผู้สอนเองหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราเต็มที่และครับครับนะเรายืนยันว่าเราเต็มที่นะครับแล้วเราก็จะพยายาม อย่างสุดกําลังความสามารถของเราอยู่แล้วครับก็ขอกําลังใจด้วยครับนี่นะฮะคุณผู้ชมครับทุกกาลังใจมีผลจริงๆนะครับทุกเสียงเชียร์ที่อยู่ทั้งในฮอลล์รวมถึงคนที่อยู่ทางบ้านผมเชื่อว่าคลื่นพลังงานส่งไปถึงทีมนักกีฬาทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราส่งกําลังใจกันเต็มที่นะฮะหวังว่าปีหน้ากีฬาวอลเลย์บอลของเราก็จะเต็มที่กับการแข่งขันแล้วก็โชคดีแล้วก็ชนะเข้ารอบลึกๆให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสมพรใช้บางอย่างมากๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะ หลังครับนอกจากนั้นเราจะได้รู้ถึงกําลังใจที่เหล่านักกีฬาต้องการจากเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือดูรายการเสร็จปุ๊บส่งกําลังใจในทุกกีฬาของเราด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการ Spot v v s s o o The e x c s u s i v e ได้ใหม่ครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ